สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากำลังเดินทางกลับไปที่ภูเขาโพธิสัตว์นะคะแสงสวยงามค่ะผ่านวัดเกตุงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเราสังเกตได้ว่าถนนหนทางก็ดูโล่งโล่งว่างว่างเมื่อกี้นี้ผ่านจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงสูงแต่พวกเราไม่ได้แวะลงนะคะขอแสดงความห่วงใยสุขภาพของผู้คน พอพูดถึงเรื่องสุขภาพเราก็ต้องระวังสุขภาพตัวเราเองด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้คุณแม่ไปดูแลเรื่องสุขภาพที่คลินิกคุณหมอฟองกับคุณหมออ้อมนะคะก็ได้รับการดูแลในฐานะเป็นคุณยายของลูกหลานตอนแรกมีนัดกันค่ะว่าจะเอาเด็กๆไปทำแคมป์กันที่ภูเขาโพธิสัตว์ในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าในสถานการณ์ของโควิดเราก็พยายามที่จะไม่เดินทางกันมากนักนะคะก็ให้ความร่วมมือค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณในความกตัญญูของครอบครัวคุณหมออ้อมและคุณหมอปองที่ทำให้คุณยายเองก็รู้สึกได้ว่าต้องแข็งแรงเร็วๆนะคะทุกคนก็ดูแลพร้อมออกมาพักออกมาจากเสถียรหนึ่งก็ออกมาพักเพื่อจะได้อากาศหายใจลึกๆนะคะสะอาดสะอาดที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ตามมาให้การอบรมกับคณะแม่ชีซึ่งแม่ชีที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีจำนวนประมาณสัก60คนนะคะตอนนี้เรามีคณะแม่ชีอยู่ในเสถียรหนึ่งและเสถียรสอง85ชีวิตค่ะอยู่ที่เสถียรหนึ่งส่วนหนึ่งนอกนั้นก็ย้ายมาที่เสถียร2เพื่อทำภูเขาโพธิสัตว์ให้เป็นเหมือนดังหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะคะวันนี้แสงสวยตอนที่ขับรถออกมาก็ยังมีแสงอยู่วันนี้คุณแม่ได้รับการถวายแว่นจากคุณหมอทวีนะคะจากออโรราซึ่งเป็นร้านแว่นที่ทำให้แว่นหนึ่งอันดูไกลก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แล้วก็ป้องกันแสงเองด้วยต้องบอกว่าร้านคุณหมออยู่ที่หลัก4ใช่ไหมไอจีสแควร์นะคะก็ดูแลแว่นทุกชนิดของคุณแม่มันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเวลาที่มันเจอแสงแต่เขาดูในสีแสงเป็นอย่างตอนนี้ใสทีเดียวเมื่อกี้นี้ออกมาจากคลินิกสีมันเข้มขึ้นตามธรรมชาติเพราะมันเจอแสงพระอาทิตย์ตอนนี้แสงตกแล้วนะคะก็วันนี้มาช่วยกันทำงานแล้วใครมีอะไรที่จะช่วยคุณแม่บ้างนะคะไอ้ที่จริงใส่แว่นแล้วก็เห็นชัดนะขออนุญาตใส่ก่อนได้ป่าวน่าเกลียดมากไม่เกลียดมาก380ราคาบิดตัวนิดหน่อยนะคะผมบอก380คุยกันวันนี้แพ็คค่ะแพ็ควงเคลียร์ค่ะก่อนที่คุณยายจะไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอปองคุณหมออ้อมปรากฏว่าแพ็คมาเยี่ยมมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่หัวใจเดียวกันและพันมือพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่คุณยายจะมาหาหมอแพ็คก็มาจับตัวว่าคุณยายพักเยอะๆเดี๋ยวแพ็คจะมากตัญญูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตระดมบุญวันที่1มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะแพทย์วงเคลียร์และคณะนะคะจะไปที่กองเท่าฐานที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็จะใช้ช่วงเวลานั้นจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะใช้คอนเสิร์ตต้อนรับปีใหม่เป็นปีที่สดใสกว่าเดิมพูดคุยกับสมาชิกของวงเคลียร์แล้วเลือกกันวันที่1ตอนแรกว่าจะเลือก30ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวันที่1ซึ่งก็ดีเหมือนกันค่ะให้มันส่งท้ายปีเก่าเก่าไปใหม่มาเลยตรงบริเวณที่เป็นกองเพลิงที่เป็นไม้ที่ตอนนี้มันจะไปเป็นมวลสารแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะไปสร้างอะไรได้ก็เป็นมวลสารของไม้พยุงก็จะวันที่1เวลา 16:00 นถึง 19:00 นพูดคุยกันปุบปับเลยเพราะอยากจะระดมบุญ
พื่อที่จะช่วยนะคะเสถียรธรรมสถานก็ขอบใจลูกหลานมากเลยที่กลับมาเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็ผันมือจันปีใหม่ปีนี้เสถียรธรรมสถานเริ่มงานแรกนะคะกับกลุ่มศิลปินวงเคลียร์ค่ะขอบคุณสมาชิกทุกคนของวงเคลียร์ด้วยค่ะวันนี้เราเดินทางกันในจำนวนคนที่นันทวันเป็นตากล้องมานันทวันมาใส่แว่นแล้วทำได้ทุกอย่างก่อนที่จะไปถึงนันทวันนะคะตอนนี้ก็มาเจอก่อนนี่ใครคะแหมแสงตกหน้าพอดีคุณแสงสวยที่กลับดีๆนะลูกอาบนะคะแสงตกหน้าสวยเชียวอ่ะนันทวันแหมนันทวันใส่แว่นนะคะแบบเดียวกันและต่อไปก็คือป้าตุ๋มเป็นคนอ่านอยู่นะคะอุ้ยแสงเข้าหน้าทุกคนเลยอ่ะตอนนี้สุดท้ายคือขอบคุณสวัสดีครับเป็นคนเดียวที่ใส่แมสอ้าวเดี๋ยวก็กัดนันทวันทำไมอย่างเงี้ยเร็วๆถ่ายหน้าถ่ายหน้าพี่หนุ่มเขาก่อนในหน้าพี่หนุ่มเขาไม่สวยพี่หนุ่มก็เป็นสปอนเซอร์คุณยายทุกเรื่องนะได้ข่าวว่าสองคนนี้จะออกรถใหม่จะมาอ้างยายนะยายไม่เอาฟ้องไว้เลยจะมีรถส่งคุณยายที่มีคันใหญ่ขนของเยอะเพราะว่าคุณนิ่มเธอฝากกระมังซักผ้ามาครับมีมั้ยมีกระมังซักผ้าอยู่ไหมแม่บ้านเสถียรหนึ่งทำอะไรขำๆนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้400หายไปหมดเอามาค่ะคำถามมีไหมคะวันนี้คุณธเนศสุขภาพเป็นยังไงพี่ติ่งเข้ามาแล้วหรือยังคะพี่ติ่งคะพี่ติ่งเข้ามาหรือยังอ้าวกติกล่ะครอบครัวต่อเต่าเข้ามาหรือยังคุณคุณงามวิไรมีใครอีกนะคุณยายก็ชักเริ่มรู้จักแล้วจากก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะใช้ช่วงวันอาทิตย์เย็นๆพูดคุยถามถ่ายเล่าเรื่องมีเรื่องราวทั้งเล่ากุศลเล่าอกุศลเอามาแชร์กันแต่ไอ้อกุศลเนี่ยระวังคุณยายปาล์มนะยายเนี่ยไอ้แค่เขาบอกว่าคุณแม่ดุจริงไหมอามไม่จริงไม่จริงเหรอถ้าคุณยายไม่ดุจะแปลกเหรอเอ๊ะอะไรบ้างแม่แปลกว่าอะไรแม่แปลกฟังแล้วงงมาอามหนุ่มว่าภาษาเขาเนี่ยเรียกว่าดุหรือไม่ดุดุคุณยายสอนถ้าคุณยายไม่ดุสิดูแปลกคุณยายไม่จริงนะไม่ดุจริงนะฮะดุเวลาสอนนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้คุณแม่ฝึกอย่างนี้ค่ะคือถ้ามองอะไรแล้วเรารู้สึกเอ๊ะนะพอดูแล้วรู้สึกเอ๊ะคุณแม่จะเงี้ยเปลี่ยนเลยค่ะปีใหม่นี้รับรองจะไม่เห็นคุณแม่ดุเลยจะเหงานะจอยจะเหงานะถ้าคุณแม่ไม่ดุอ่ะกินนะกินแล้วไม่ต้องถามกินมาแล้วน้ำร้อนอุ่นๆตอนนี้ไม่ค่อยมีใครก้าวแวะลงข้างทางเลยเราจะตรงไปเลยนะเรามาได้แล้วเมื่อกี้ตอนผ่านสมุทรสาครนะแม่คุณยายนะแผ่เมตตาเลยอ่ะจริงเมื่อกี้เนี่ยคุณยายนิ่งๆแต่ว่าจะเข้าตั้งแต่ตอนนั้นละทุกคนบอกผ่านไปก่อนได้มีดราม่าบอกไม่อ่ะคุณแม่แผ่เมตตาเลยสงสารขอให้เราเนี่ยมีเมตตาต่อกันมีความรักกันมีความเกื้อกูลกันให้อภัยกันแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าของเก่าก็ทิ้งไปเพื่อให้มีพื้นที่ดีๆทำกุศลและเจตนาอะไรที่เป็นกุศลและเจตนาอย่าลั่งรอรีบทำเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าภายในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ทำแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆเลยนะคะมีคำถามไหมคะพบใครเข้ามาแล้วบ้างคะตอนนี้ช่วยกันอ่านหน่อยคุณยายจะได้ดื่มน้ำเนี่ยพรุ่งนี้พี่ติ่งตามมาตอนแรกคุณยายก็ว่าจะกลับวันพรุ่งนี้แต่เห็นว่ามาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าอามจะได้ไปเยี่ยมแม่ด้วยที่ราชบุรีเนาะ
กลับเลยวันนี้มันจะดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เช้าเธอตื่นช้ายายก็ตื่นไม่ได้ตื่นสายตื่นช้าตื่นช้าสมัครเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เขามีอินเทอร์วิวกันเขาสมัครนะคะเขาบวชกันทั้งสองที่เลยทั้งบวชที่ SCS 1ไปอยู่ที่ SCS 2ค่ะก็สมัครเข้าเลยวันที่9มกราคมก็บวชอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะก็ฟ้ากำลังแบบกำลังสวยเลยพระอาทิตย์หลบแม่ไปนิดนึงคุณแม่มองธรรมชาติตอนนี้ดูสิถนนว่างเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยถนนแทบจะไม่มีคนเลยตอนนี้ผมว่าให้คุณแม่เตรียมใช้ห้องน้ำห่างจากพื้นที่สีแดงไม่เข้าเลยค่ะไม่ใช่ห่างค่ะไม่แวะเลยค่ะตอนนี้แบบคุณตรงเลยก็ไม่สงสารชาวบ้านได้ยังไงคุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าตอนเนี้ยพี่กรกฎบอกว่าปลาก็ถูกปลาก็สดปลาถูกอะไรนะคะอาหารทะเลเนี่ยตอนเนี้ยใครไม่กินแต่พี่กรกฎกินน่ะดูสิเราต้องช่วยกันจริงอาหารสุกคุณแม่ก็ถามหมอว่าทำไมเหรอถ้าเราบอกว่าที่ตลาดกุ้งหรือตลาดทะเลไทยมีการติดต่อโควิดแล้วมันอันตรายเหรอถ้าคนจะกินปลาเขาบอกว่าเราทำอาหารให้สุกก็ไม่เป็นอันตรายแต่อีกตอนที่เราเอามือไปจับปลาที่มัน อาจจะมีมือของคนที่ติดโควิดมาอันนั้นน่ะอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ใส่ถุงมือเลือกปลาแล้วก็ไปทำให้สุกก็กินได้นะคะก็มีปัญญากับทุกเรื่องนะคะความเชื่อกับการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราเองสามารถที่จะยังประคับประคองสังคมไทยของเราให้ยังน่าอยู่ได้มีใครถามมั้ยจ๊ะครับคุณยายคะโควิดทำให้กลับไปไทยหาคุณแม่ไม่ได้จ้ะควรทำใจอย่างไรไม่ให้ถูกคาจากฝรั่งเศสครับก็พยายามนะตอนนี้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งส่งใจมาเมืองไทยอยู่ฝรั่งเศสกายใจอยู่ที่ฝรั่งเศสดูแลทำหน้าที่ถ้าเราเป็นแม่ของลูกก็ดูแลลูกให้ดีเป็นภรรยาของสามีก็ดูแลให้ดีถ้ามีครอบครัวอยู่ที่นั่นดูแลครอบครัวของเราให้อบอุ่นปลอดภัยนะคะที่ฝรั่งเศสก็ได้ข่าวว่าหนักหนาอยู่เหมือนกันคุณยายขอใส่แว่นนะเพราะมันเห็นชัดนะคะขอประทานโทษทีนี้พวกเราก็อยากจะบอกว่าดูคุณยายได้วันละ3เวลา1ตอนเช้า7โมงนะคะเราจะให้คีย์โน้ตของการปฏิบัติมีขุมทรัพย์จากพระตอนกลางวันเดี๋ยวจะสลับให้หมอนุ้ยกับอาจารย์ทองก้อนมาสลับกันเป็นเชฟนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนมีคุณยายพับๆแผ่นๆบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่างานแล้วตอนเย็นก็เนี่ยค่ะส่งการบ้านส่งเข้านอน3เวลานี้เราจะเปลี่ยนร้ายกายดีไปด้วยกันนะคะการใช้สื่อเพื่อให้ธรรมะแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นทางจิตใจหรือว่ามีความเป็น spiritual reader ที่คุณยายทำเป็นโปรแกรมที่จะทำให้พวกเราค้นหานะคะตัวเองที่จะเห็นพลังที่มีปัญญาและกรุณาที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์ของเราก็จะช่วยให้เราไม่เหงานะคะคุณยายส่งกำลังใจไปส่งกำลังใจไปให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในต่างแดนทุกคนเลยค่ะลูกกราบถามคุณแม่เจ้าค่ะจ้าลูกมีความทุกข์ใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องลูกชายลงทุนแล้วขาดทุนเจ้าค่ะลูกจะทำใจให้สงบได้อย่างไรเจ้าค่ะคือขาดทุนเรื่องการลงทุนของลูกชายไม่เป็นไรแต่ยังได้กำไรของชีวิตไว้นะคะสิ่งใดก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่ามันเสียไปเท่านั้นก็ให้มันแค่นั้นแต่ถ้าเราเสียใจมันจะเสียมากกว่าคือมันจะเสียดุลทางจิตใจของเราไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าของคุณยายเนี่ยไฟไหม้ก็ให้มันอยู่แค่ตรงนั้นแต่ใจต้องไม่สูญเสียความมั่นคงในการที่จะยังทำงานต่อไปเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราคิดว่าการลงทุนตอนนั้น
มันขาดทุนไปแล้วตรงนั้นน่ะจบกู้จ่ายกลับมาก่อนแล้วก็ชวนลูกกลับมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะยังเป็นคนที่จะยังได้กำไรอยู่ในมิติของการที่ขยันมากขึ้นมีความสุขจากการขยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาการใช้คือใช้ชีวิตของนักลงทุนตอนนี้จะต้องใช้ปัญญามากไม่ทำงานด้วยความโลภไม่มีอะไรที่ได้มาที่มันจะไม่ลำบากเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงแต่ก็ลงทุนในเรื่องของเวลาพลังงานการแก้ปัญหาการออกไปเจรจาการติดต่อที่จะทำให้สิ่งที่มันยากนั้นเนี่ยมันได้รับการประสานอย่าปล่อยให้สังคมมันไม่มีการสื่อสารต้องสื่อสารกันเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกันผ่อนปลนไปด้วยกันนะคะให้กำลังใจค่ะคุณธเนศครับถามว่าคุณแม่ครับการปฏิบัติธรรมด้วยการใช้ลมหายใจควรจะทำช่วงไหนดีก่อนหรือหลังทำอย่างไรดีครับทำตลอดเวลาเลยค่ะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่บ่อยๆตลอดเวลาเลยคืออย่าทำเป็นแบบเป็นพิเรียดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำหรับคนที่อาจจะฝึกแรกๆก็ทำได้แต่พอมันรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะรู้ตัวบ่อยมากทุกครั้งที่เรารู้ตัวให้กลับไปเจริญสติอยู่กับลมหายใจให้มากที่สุดในทุกเรียบทเลยอย่างเช่นเมื่อกี้นี้คุณแม่ให้วิตามินอยู่คุณแม่ก็นอนอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนถ้าเราอยากจะฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมเราอาจจะต้องหายใจเข้าไปลึกนะคะแล้วก็อั้นลมหายใจไว้แล้วก็ปล่อยออกให้ยาวเราฝึกหายใจหยาบยาวยาวลึกลึกพอเหนื่อยเราก็กลับมาหายใจอ่อนโยนและผ่อนคลายฝึกจนกระทั่งเรารู้จักลมหายใจทุกชนิดของเราจนมันสามารถชำนาญสั่งได้เวลาไหนมันต้องลมหายใจอย่างไรเช่นถ้าเวลาโกรธเราก็จะหายใจที่ดึงไปลึกเลยค่ะจนเห็นความโกรธมันคลายคลืนในลมหายใจเดียวที่หายใจเข้าลึกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่จะขยับตัวก็เล่นเกมลมหายใจไปก่อนหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสที่จะอาบน้ำหรือว่าเช่นกำลังจะวางแผนการคิดก็กลับไปที่ลมหายใจก่อนประชุมหรือแม้แต่การเข้าไปในครัวเพื่อภาวนากับการปรุงอาหารคุณแม่เนี่ยทำทุกตอนเลยเพื่อให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เร็วแล้วก็ทั่วถึงคือรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปกติเลยค่ะพี่ติ่งถึงกี่โมงถึงไปทานเพลไหมลูกทานเพลด้วยกันไหมพรุ่งนี้เห็นพี่หมอนุ้ยมาเอาผักที่ทาราฟาไปเตรียมอาหารเช้าคุณแม่แล้วโอ้ขอบใจมุ้ยพยายามเอ้าเดี๋ยวส่งให้พี่หมอนุ้ยเลยตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาดูแลคุณแม่อย่างดีมากเลยเพราะว่ากลัวคุณแม่จะเป็นไรคุณแม่คุยกับไอ้เจ้าตัวก้อนเนื้อของคุณแม่ทุกวันว่าเธอใจเย็นๆเธออย่าเพิ่งดุเธอใจเย็นๆก่อนฉันภาวนาให้เธอทุกวันตอนนี้ก็ตั้งใจไว้อีก5วันเนี่ยจะส่งท้ายปีเก่าวันนี้วันที่เท่าไหร่28ใช่ไหมลูก27นะ28 29 30 31 4วันนี้วันที่1 5วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเรามาภาวนาด้วยกันนะจ๊ะอยู่กับลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานใช้วิธีการที่จะทำอะไรเหมือนเราดีท็อกอะดีท็อกกายใจของเรานะคะลองถามว่าอีก4วันที่เหลือเนี่ยเราอยากทำอะไรในปีนี้เช่นอยากให้อภัยใครอามอยากให้อภัยใครอะไม่เคยกอดใครโอ้โหโอ้โหเห็นภูเขาไหมคะหนักแน่นเหมือนดังภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่เคยโกรธใครโอลาลาจริงเหรอคะจริงเหรอคะแต่งงาน
ะบอกอะไรให้นะความโกรธเป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นได้แม้แต่ในระดับของโสดาบันนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกถ้าเผื่อเราจะยังโกรธบ้างแต่อย่าผูกโกรธอย่าพยาบาทอยู่ใกล้คุณยายแล้วเนี่ยอย่าโกรธนานนะเหงาในท่ามกลางไม่ได้นะจ๊ะเหงาในท่ามกลางจ๊ะเอ๋บ๊ายบายครับฮะจ๊ะเอ๋บ๊ายบายจ๊ะเอ๋บ๊ายบายโอ้โหปิ๊งปิ๊งแบบนะละเราเลี้ยวเข้าสู่เพชรบุรีแล้วค่ะเขาบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยมีคนติดโควิดอยู่8คนไม่ต้องกลัวค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ของเรากว้างใหญ่นะคะคงไม่มีเป็น14แล้วฮะเป็น14จ้ะโอ้นับให้กลัวไปเปล่าเนาะเราก็ แข็งแรงไว้แข็งแรงไว้โควิดเป็นเหมือนหวัดชนิดหนึ่งที่เราต้องแข็งแรงไว้แข็งแรงไว้ทุกคนบอกว่าเห็นคุณแม่แบบสเปรย์บ่อยๆโอ้ยตรงนั้นสวยนะอันนั้นอะไรอ่ะเป็นภูเขาด้วยอ่ะเขาย้อยเอาถึงเขาย้อยไม่ใช่เขาย้อยไม่ใช่เขาย้อยข้างหน้าอ่ะแล้วนั่นเขาอะไรอ่ะจ๊ะคุณป๊อปครับเช้าหนูไปหาคุณยายมาค่ะอ้าวเจอใกล้ๆตอนคุณยายไลฟ์แล้วกำลังจะผ่าตัดพรุ่งนี้ค่ะอ้าวป๊อปไม่มาบอกยายตอนคุณยายเป็นมะเร็งคุณยายทุกข์ไหมคะคุณยายทำยังไงตอนนี้กลัวมากโอ้โถไปถึงหน้าคุณยายแล้วไม่เข้ามากราบเอากล้องฝองไปทางโน้นเดี๋ยวยายจะให้ดูตัวอย่างคือจริงๆเนี่ยเรามองทุกอย่างเหมือนเป็นจริงอย่างเงี้ยแหละเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเห็นภูเขายื่นไปบนอากาศเห็นน้ำนะคะการที่เราเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นมันก็จะเป็นอยู่แค่นี้แหละลูกแต่ถ้าเราเห็นว่าอย่างนี้นะลูกแม้มันไม่น่าจะอย่างเงี้ยค่ะแม้มันน่าจะอย่างเงี้ยค่ะแม้เราไม่ควรเป็นมะเร็งเลยแม้อย่างเงี้ยอันเนี้ยแหละค่ะมันมาจากความไม่คือความหวั่นไหวในทางอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็สวยของมันแค่นี้แหละจะเอาสวยมากกว่านี้เราก็แหมถ้าเรากลัวว่ามันจะเป็นอะไรที่มันแบบเกินความเป็นของมันตอนนั้นเราก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คืออยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เขาไปตรวจก็เพื่อให้เรารู้ที่จะรักษาตรวจก็เพื่อให้เรารู้ว่าต้องรักษายังไงแล้วก็ให้เวลากับการรักษาแต่ในขณะที่หมอรักษากายไปเราก็รักษาใจของเราไปด้วยให้เรามีความเข้มแข็งนะคะความเข้มแข็งต่อสิ่งที่มันเป็นอย่างใจของเราไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวมันจะผ่านสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยไปได้โดยที่ไม่สุดวิสัยของเราหรอกค่ะใจเย็นๆเนาะคุณยายตอนแรกก็ไม่กลัวเลยเพราะคุณยายก็เผชิญกับความจริงว่าเป็นอะไรก็ไปเถอะสิ่งที่เป็นต้องเป็นประโยชน์ค่ะก็พยายามนึกว่าเราจะยังมีชีวิตดำรงอยู่เพื่อรับใช้พระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นประโยชน์เรารับใช้มวลมนุษยชาติมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปเถอะเราก็ล่าเริงอยู่ในกุศลของเราประมาณนี้เลยค่ะให้กำลังใจนะอุตส่าห์ไปถึงคุณยายแล้วจ้ะแล้วก็มีท่านนึงนะครับจ้ะชื่อกิ๊บซี่สมายครับคุณยายขาหนูป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4ตอนนี้ผลการรักษาดีขึ้นมากมีแต่ความคิดเศร้าค่ะเพราะหนูมีลูกเกิดอยากเห็นเขาเติบโตหนูมีวิธีเปลี่ยนความคิดอย่างไรคะให้ใจเป็นสุขคือจริงๆแล้วเราอยู่เพื่อลูกเลยไม่ใช่ว่าเราจะตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงคิดใหม่ถ้าการรักษามันดีแล้วการรักษามะเร็งที่เต้านมเนี่ยคุณยายก็เห็นคนที่ระยะที่4แล้วรอดเยอะนะเราต้องดูเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักเรื่องความเครียดไม่มีเสร็จแล้วเราต้องบอกเลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราจะอยู่เพื่อลูกเรานะคะไม่ใช่เราจะลูกจะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเราคิดอย่างนี้มันก็จะห่อเหี่ยวไปนะคะลองเปลี่ยนว่าเราจะมีความแข็งแรงในสิ่งที่เรายังมีเวลาเหลืออยู่นี้เพื่อลูกของเราเราก็จะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไอ้ความคิดในเชิงลบไปสู่
ความคิดที่มันจะต่อสู้เป็นค่ะแล้วการต่อสู้ที่จะอยู่เพื่อลูกเนี่ยมันมีปฏิหาริย์เสมอเลยค่ะลองดูนะจ้ะแล้วก็มีครูหมูครับคุณแม่คะเวลาเราพูดดีๆกับใครแต่เราถูกเขาตวาดกลับด้วยอารมณ์เราควรทำอย่างไรคะเราก็ไม่ควรจะตวาดกลับค่ะเราพูดดีเราเป็นสุขถ้าเขาตวาดมาเรารู้ว่าเขาทุกข์เราก็ขออภัยเขาอันนี้เรืออะไรเรือจุดเรือขี่รถไปไหนสักที่ในนี้นะคะเรือขี่รถก็เขาตวาดมาจำไว้ว่าเราไม่ตวาดไปใครหยาบมาเราอ่อนโยนไปเหมือนมีดที่ฟันไปในอากาศไม่มีแผลเป็นฟันไปในน้ำแค่น้ำกระจายก็มาติดฟันไปบนหินก็แผลเป็นยาวนานเพราะฉะนั้นเราพูดดีออกไปเราคมใครตวาดออกมาเขากำลังทุกข์เขารกใจเขาไม่เราคนที่พูดดีแล้วอย่ารกใจอย่าหวังว่าเราพูดดีแล้วใครจะต้องดีด้วยเราจะไม่เสียใจนะคะจ้ะหมดเรื่องคะสวีเดนสวีเดนตอนนี้กี่โมงจ๊ะกี่โมงคุณค่ะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าจอยเข้าส่งข่าวไปที่กลุ่มเพื่อนใน Global Peace Initiative of Women ก็หลายคนนะคะลินซี่แวกเนอร์เฮลเก้แดชชินแล้วก็เพื่อนต่างประเทศทั้งหลายก็กำลังรับรู้นะคะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตอนนี้ก็ทุกคนส่งเสียงมาส่งความช่วยเหลือมาก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะอันนี้เขาย้อยใช่ไหมคะเขาเดินขึ้นไปได้ไหมเขาย้อยเนี่ยเดี๋ยวพอบทโควิดแล้วเรามาท่องเขาสวยนะอ๋อปีริงอะฮะมันเป็นหินที่ดูเหมือนเขามอเป็นเขาเหมือนที่เขาสร้างที่วัดโพเลยนะเขาเล็กๆจ้ะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเราก็เลี้ยวเข้าหนองย่าป้องแล้วสิอ๋อจ้ะก็ตลอดสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้อยู่ที่หุบเขาเลยคิดถึงเหมือนกันเนาะตอนนี้ใครดูถ่ายทอดอยู่เป็นยังไงแป้งอยู่ที่หัวหินหรือเปล่าดาวลูกเห็นเมื่อวานนี้มีคนไปรอแป้งเยอะอยู่นะวันบวชแป้งนัดใครไว้ในไลน์อะว่าแป้งจะไปอะทุกคนก็ไปรออาจารย์จูนแล้วก็มีแต่คนบวชเยอะยายก็แป้งจะมาเหรอติดธุระก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้ว่ามีคนมาเพราะคิดถึงแป้งแหละจ้ะเอ๊ะคุณตุ๊กมาหรือเปล่าเดี๋ยวตุ้งมาวันคอนเสิร์ตของแพทก็ได้แต่เขาเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ให้คนมารวมตัวกันนะจ๊ะเขาจะเป็นการออนไลน์นะจ๊ะขอบอกสักก่อนยกเว้นเด็กเส้นที่ไม่ผ่านเส้นทางเสียงทั้งหลายหนุ่มกับอาร์มเป็นเด็กเส้นอ่ะจัดเวทีให้เขารับไว้เนี่ยวันที่1เนี่ยไปไหนกันหรือเปล่าล่ะฮะขายของเยอะให้คุณยังไงอ๋อขายรวยด้วยนุ่มกับอามเขาขายก็ไม่หยุดเพราะว่าคนเขาซื้อของปีใหม่โอ้ยก็ของเธอจะขายไม่ดีได้ยังไงคะ4ชิ้น100อย่างเงี้ย5ชิ้นแถม1 4ชิ้นแถม1 4ชิ้น100ค่ะจานบ้านเขาอะค่ะไปได้เลยค่ะที่แมคโครทุกสาขาใช่มั้ยโอ้ยวันนี้ฉันดูโฆษณาไปหมดเลยนะคุณป๊อปบอกว่าขอบคุณครับคุณยายหนูเพิ่งไปครั้งแรกค่ะไม่รู้ต้องทำตัวยังไงไปคนเดียวค่ะเพราะไม่สบายใจไปเจอคุณยายก่อนไปผ่าตัดหายแล้วหนูจะกลับมาเรียนนะคะอ่ะโอเคแล้วหนูเห็นคุณยายแล้วหนูสบายใจขึ้นไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปได้บ่อยๆแล้วกลับมาแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวจะใช้งานจะได้มีกำลังนะจ้ะ18:04แล้วค่ะคำถามไม่มีแล้วค่ะ
จะจบกันตรงเลี้ยวเข้าไปที่หนองแยมบ้องแล้วกันนะคะตอนนี้คุณยาก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยหนึ่งก็ตรวจความพร้อมของเราที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนเวลาเราขึ้นมาบนถนนแล้วเรามีปัญญาศีลและสมาธิดำเนินไปบนมรรคคายแห่งการตื่นนะคะตอนนี้เนี่ย อย่ากลัวระวังแล้วก็อย่ากลัวนะคะอย่าเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วไม่ระวังถ้าเราไม่กลัวแล้วเราระวังเราจะยังมีความสุขการเดินทางที่มีความสุขในขณะที่เดินทางไม่รอว่าไปถึงแล้วจึงมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความตระหนักถึงปัจจุบันขณะที่เรารู้ตัวทุกรอบมีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาถ้าเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นมันมีความพร้อมยกตัวอย่างถ้าเราฝึกหายใจอย่างมีสติจนเราสามารถมีลมหายใจที่มันเป็นเพื่อนและสั่งได้เกิดอะไรขึ้นดึงลมหายใจชนิดนั้นกลับมาเป็นอาวุธของเราเลยแล้วก็ใจเย็นๆบริหารจัดการด้วยความไม่ตระหนกนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่จะมีประสบการณ์ของการแก้ปัญหาที่เราจะศรัทธาต่อความเข้มแข็งทางปัญญาของเรามากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปอันว่าทำกันเองดูกันเองนะฮะท่านนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเพิ่มจำนวนของแม่ชีที่จะเข้ามาฝึกงานที่เราเรียกว่าธรรมนิเทศนะคะธรรมนิเทศก็คือนิเทศด้วยธรรมนี่แหละค่ะธรรมะสวัสดีก็คือปลอดภัยโดยธรรมนะคะมีความเชี่ยวชาญนะคะในการที่จะใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์ในการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคุณแม่จึงเชื่อว่าเราจะยังทำงานนะได้ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโควิด -19 ค่ะอันนี้เหมือนอินเดียแหละคนอินเดียนะเวลาเขาขนของเทียนะเขาประมาณนี้แหละเต็มปะล้นปะนะดูสิดูใครเข้าใกล้รถขนฟางเนี่ยก็ต้องระวังคือฟางมันเบาก็จริงแต่ว่าเขาเทินขึ้นไปเยอะนะก็เก่งมากจริงๆที่จะทำเช่นนี้ได้นะฮะลีมี่ครับกราบสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะจ้ะหนูทุกข์ใจมากเลยพ่อเชื่อเพื่อนนำเงินไปลงทุนสูญเงินเป็นล้านทำใจไม่ได้เลยเจ้าค่ะมันสูญไปแล้วอ่ะเงิน1ล้านเนี่ยก็เป็นไปได้ลูกนั่นๆดูหมอกสวยงามคือมันเป็นไปได้ที่คุณพ่ออาจจะพลาดได้แต่ว่าชีวิตที่ยังอยู่เนี่ยเราให้อภัยต่อสิ่งที่คุณพ่อตัดสินใจพลาดแล้วก็ช่วยท่านในการเจรจาที่จะทำให้เกิดการไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อรักษามิตรภาพของเรากับคุณพ่อเอาไว้นะลูกอันนั้นสำคัญมากไม่มีใครเกิดกับใครโดยบังเอิญอย่าเจ็บปวดกับการสูญเสียทรัพย์สินข้างนอกแล้วยังหาการเจรจากันเพื่อจะหาสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยนำเอาไปทำให้เกิดกำไรของชีวิตนะคะในเรื่องอื่นๆต้องให้อภัยคุณพ่อด้วยนะคะค่ะจ้ะคุณพ่อมีคุณมาเดมครับบอกว่าคุณแม่ขาใจมันทุกข์อยากหลุดไปให้พ้นจากตรงนี้อยากไปให้ไกลไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักมันเหนื่อยเหลือเกินเจ้าค่ะก็ตอนนี้มันมีภาวะของความเครียดเกิดนะคะหนีไปก็อันตรายถ้าเราไม่มีนะคะ
อาจจะถอยออกมาสักก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเราหนีหัวใจของเราไม่ได้หรอกลูกเราหนีหัวใจของเรามันก็เหมือนหนีตัวเองอะเราอยู่ที่ตรงไหนมันก็มีตัวเองเป็นเพื่อนดีกว่าไหมลูกเนาะอย่าหนีเลยใช้วิธีการก็คือการกลับไปพักลึกๆก่อนนะคะอย่าถึงขั้นที่ว่าไม่อยากอยู่เพราะนั้นอันตรายและเดี๋ยวจะซึมเศร้านะให้อภัยตัวเองแล้วก็ถอยออกมาสักก้าวหนึ่งเพื่อที่จะยังรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันต้องดำเนินต่อไปแต่ถ้ามันเหนื่อยนะมันเหมือนไม่มีสถานีอ่ะเราพักก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มต้นสตาร์ทใหม่บางทีการพักก็เป็นการสตาร์ทที่ดีค่ะค่ะให้กำลังใจนะคะเพราะไม่ได้ลงดีเทลก็เลยเอาประมาณการอย่างนี้ว่าหายใจลึกๆบางทีมันยังมีการหยุดหายใจแบบอั้นหายใจแล้วมันก็กลับมาหายใจอีกแต่หยุดหายใจแบบทำร้ายตัวเองเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะเพราะมันไม่ใช่เป็นทางรอดมันทางตันจ้ะคุณธเนศถามว่าคุณแม่ครับอยากถามคุณแม่ว่าไม่ค่อยจะถ่ายท้องจะทำอย่างไรดีครับคุณแม่กินน้ำเยอะๆต้องกินน้ำเยอะๆแล้วก็ต้องของคุณแม่ก็ใช้วิธีการดื่มน้ำเยอะๆตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้ำมันก็มีระบบของมันร่างกายมันต้องสร้างความเคยชินไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันจะไม่ถ่ายอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เกิดความเครียดแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราดื่มน้ำเยอะๆมันก็จะมีกระบวนการของมันที่จะแบบมันเหมือนเราสั่งมันอะเราจะสั่งจิตของเรามันก็สั่งว่าดื่มน้ำแล้วมันจะเกิดการขับถ่ายการเคลื่อนตัวของลำไส้มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะบางทีเราต้องคุยกับร่างกายเราดีๆแต่ถ้าคุยไปด้วยความกลัวว่ามันไม่ถ่ายอีกแล้วมันไม่ถ่ายอีกแล้วมันก็แข็งทื่อกบฏไปเลยค่ะทีเราก็ต้องฝึกแบบคุยกับร่างกายของเราอย่างอ่อนโยนนะคะจ้ะคุณลูกกบครับถามว่าเอาชนะความขี้เกียจอย่างไรคะคุณยาความขี้เกียจเนี่ยทำให้มีขี้ทุกตัวเลยความขี้เกียจมันมาจากการมองเป้าไม่ชัดเกิดการไม่อยากทำเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำเกิดการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยค่ะมันต้องมองเป้าให้ชัดแล้วก็ต้องฝึกใจที่จะมีวินัยในการทำงานถ้าเรามีวินัยในการทำงานแล้วทำงานอย่างมีความเคยชินที่ดีงามทำงานอย่างรู้ตื่นและเบิกบานขี้เกียจไม่มีมันจะกลายเป็นฉันทะความรักความพอใจมีความเพียรขจัดเนี่ยค่ะความมักง่ายความผัดวันประกันพรุ่งความขี้เกียจไม่รู้ไม่ชี้แล้วมันก็จะมีความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นมันก็จะเข้าไปสู่ความสำเร็จเป็นนักทดลองที่ดีลองเปลี่ยนใช้อิทธิบาท4นะคะพวกขี้เกียจนะคะจ้ะเรื่องความขี้เกียจนี่มันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ที่จะเป็นเรื่องของการให้เราเข้าถึงธรรมด้วยนะครับคือความขี้เกียจมันคือการปฏิเสธความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีความเพียรนะคะค่ะนิวรณ์มันก็เป็นแบบอาการถีนมิทะถีนมิทะเนี่ยมันเหมือนไม่กระตือรือร้นอ่ะมันเป็นอุปสรรคของความเจริญพวกเกรดคานพวกเช้าชามเย็นชามเอออวยนี่เป็นโมหะจ้ะอีกไหมจ้ะไม่มีแล้วครับแต่บอกให้เดินทางไปปลอดภัยค่ะมืดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถึงภูเขาที่จะหยุดสัญญาณแล้วค่ะตอนนี้จะหมดสัญญาณแล้วเดี๋ยวถ้าหมดสัญญาณเราก็บายบายกันแต่ตอนนี้อยู่กับลมหายใจแห่งสตินะคะเรากำลังเข้าไปสู่ในเส้นทางที่โดยปกติถ้าตรงนี้มันก็จะไม่มีสัญญาณแต่คุณยายก็ยังขยันอยู่หายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายวันนี้หลับไปอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะแล้วสุขสงบเย็น
หลับไปลึกๆไม่ฝันร้ายนะคะแล้วก็รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ให้อยู่กับลมหายใจทันทีอันนั้นคือสิ่งที่ทำได้หลับไปพร้อมกับลม